สวัสดีครับธีรวัฒน์ซัดตำนานนะครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับโค้ชเต้เผด็จศึกวรรณโชตนะครับอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทางหัวชัดดึกฟางแล้วก็นครราชสีมาคิวบินซีวีซีกันอีก1สัปดาห์นะครับมีอีกหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับที่น่าสนใจที่เรายังไม่ได้ถามทางโค้ชเต้แล้วก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ให้การตอบรับกับรายการของเราเป็นอย่างดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายประเด็นเลยนะครับที่เราต้องไปคุยกันต่อรวมถึงช่วงท้ายเนี่ยมีการจัดทีมยอดเยี่ยมของทางโค้ชเต้ที่เจ้าตัวเคยคุมทีมมาฝากกันด้วยจะเป็นอย่างไรจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันต่อได้เลยครับธีรวัฒน์ซัดตำนานสนับสนุนโดยสกับวอลเลย์บอลศูนย์รวมรองเท้าวอลเลย์บอลตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากมิซูโน่และอาซิสพร้อมติดตามรองเท้ารุ่นใหม่ของแท้ราคาดีได้ก่อนใครที่เพจสกับวอลเลย์บอลเมื่อกี้บอกว่าเป็นคนหัวเร็วสมองเร็วเท้าก็เร็วด้วยเตะกระติกน้ำมันไปเลยเล่าให้ฟังหน่อยเตะกระติกน้ำเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าเฮ้ยเวลานอกมันหมดแล้วต้องการให้เขามาเช็ดพื้นเพื่อคุยกับลูกทีมจริงไหมครับจริงๆแล้วถ้ามีเทสไปดูกันนะครับก็คือขอเวลานอกเสร็จคุยเสร็จมันมีเด็กคนหนึ่งอ่ะไม่รู้ยังไงเท้าไปสะดุดสะดุดแล้วมันเทกระจาดทั้งสนามไหนจำได้ไหมสนามไหนนิมิบุตรปะจำไม่ได้แล้วนิมิไม่นิมิบุตรก็เดือดมอแล้วตายเลยแล้วกรรมการเขาบอกว่าถ่วงเวลาก็เสียไปเหลืองไปเหลืองไปแต่เรื่องกระติกเนี่ยเคยมีนะครับที่กระบี่เขตการศึกษาวันนั้นรอบชิงกับพอปลอครับโดนนำไป 2-0 เล่นไม่ได้ตั้งใจก็กระติกน้ำทั้งกระติกผมยกแล้วก็ทุ่มบอกไม่ต้องกินแล้วน้ำคือไม่ได้ว่าระบายกับคนอื่นระบายกับลูกทีมเราเองนี่แหละใช่ไหมทุ่มออกไปนอกสนามอ๋อไม่ได้ทุ่มเข้าไปในสนามหรือทุ่มในสนามมันแข่งไม่ได้ไงครับกรรมการตักเตือนไหมก็ไม่ตักเตือนก็เล่นดีเลยก็เกือบชนะเทสนั้นอ๋อแต่ไม่มีน้ำไม่กินแล้วนะไม่มีแล้วบอกไม่ต้องกินแล้วน้ำอันนี้ตั้งใจอ๋อตั้งใจใช่ไหมแต่สะดุดนั้นไม่ใช่อ๋อแต่ในลีกอะไม่ใช่วันนั้นไม่ได้ตั้งใจเตะเพื่อที่จะดึงเรียกแท็กติกทำให้กูแข่งเขาเสียเวลาไม่ใช่นะมันมีไม่รู้ใครสะดุดกระจายใครสะดุดน้ำหกหมดเลยเฮ้ยก็ยังหัวรอดอยู่สะดุดอ๋อโอเคได้กันผ่านเรื่องเตะกระติกมานะหลายคนถามว่าโค้ชเต้จอมเทคนิคอะไรโอ้รับลมคมในนะครับหลายคนพูดกันเยอะเหมือนกันเรื่องการเล่นของแต่ละทีมที่บางวันดูพิลั่นพิลึกพิลือนิดนึงรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ชนะขาดแต่ว่ามันมีการสร้างสถานการณ์ชนะแหละแต่ว่าบางทีไม่ขาดบ้างอ่ะพูดตรงๆเลยไม่อ้อมแล้วล็อกแต้มล็อกสกอร์ล็อกเซตกันเพื่อ นำไปสู่การเล่นการพนันของวงการวอลเลย์บอลที่บุคลากรของวอลเลย์บอลเนี่ยทำกันเองมีไหมเท่าที่สัมผัสได้เท่าที่สัมผัสได้ถ้าตัวผมนะเอาตัวผมก่อนนะของไทยแลนด์ลีกนะไม่มีตัวผมเนี่ยไม่ทำครับตัวผมไม่ทำนะเพราะว่าผมเคยมีคนเคยขอเคยติดต่ออย่างนี้แต่ว่าแล้วก็ค่อนข้างจะสูงด้วยมันตัวเลขที่เขาจะให้เราแล้วก็ผมบอกไม่กระเสียอย่างเดียวแต่ที่รู้มาก็คือเอาพูดตรงคือการล้มเขาเรียกภาษาล้มบอลฟุตบอลคือล้มบอลอันนี้คือล้มบอลการติดต่อมาเนี่ยแปลว่าทีมอื่นต้องมีหมายถึงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องอาจจะมีติดต่อไปบ้างนะครับแล้วก็มันมีคนเล่นการพนันในเว็บด้วยเดี๋ยวนี้คือในอดีตอ่ะการเล่นการพนันเนี่ยเต็มที่ก็คือได้ก็คือผลแพ้ชนะเมื่อทีม A เจอทีม Bคุณจะเล่นคุณก็เล่นทีม A ชนะแล้วคุณก็ต้องไปบอกให้ทีม B ว่าวันนี้ให้แพ้ถูกไหมครับแต่ในปัจจุบันมันล้ำลึกยิ่งกว่านั้นไงพี่เต้มันมีในเรื่องของไลน์เซตในเรื่องของการล็อกคะแนนเพื่อให้มันเกินเท่านั้นเท่านี้ต่ำกว่าเท่านั้นเท่านี้มันก็ปรับไปตามยุคตามสมัยพี่เต้ดูแมตช์การแข่งขันเอาตั้งแต่ออกจากงานมาเนี่ยหรือตั้งแต่ช่วงทำงานดูแมตช์การแข่งขันมันมีบ้างไหมแมตช์ที่มันรู้สึกว่ามันยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยมีไหมผมว่าในสายตาผมนะผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันทั่วโลกกันเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าแมตช์ไหนมีอะไรกันบ้างนะเพราะว่านักกีฬาทุกคนเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวการเล่นการพนันออนไลน์อยากตักเตือนแล้วกันนะครับทั้งโค้ชทั้งนักกีฬาก็อย่าเข้าไปยุ่งมันเป็นการทำลายวงการจริงๆนะจริงคุณอาจจะคิดแค่ว่ามันไม่ได้เสียหายถึงใครเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายมันก็เป็นไปตามที่ทีมนี้ต้องการทีมคุณต้องการแบบผมคุณเชื่อผมว่าคนดูเขาดูออกอย่าเข้าไปยุ่งแล้วก็อย่าทำดีกว่าพี่แต่ว่าคนดูเขาดูออกไหมดูออกครับนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้ามันมีมาตรการที่มันรุนแรงขึ้นมาก็จะอยู่กันไม่ได้เอาสำหรับทีมที่ยังทำอยู่แล้วก็คนที่ยังทำอยู่ผมช่วยเตือนด้วยแล้วกันอย่าทำเลยมาตรการมีอยู่แล้วในระเบียบนี่ติดคุกเลยเหรอฮะติดคุกโอ้ถ้าเขาจับได้มีหลักฐานแล้วนะมันมีระเบียบทั้งกีฬาชีพทั้งมวยก็ทำกันแล้วแต่ว่ามวยนี่โดนล็อกแต่ติดคุกโดนกระทืบก่อนฟุตบอลนี่รู้สึกว่าติดคุกเหมือนกันแล้วก็อันเดียวกันก็ฝากน้องๆแล้วก็ทีมโค้ชทีมอะไรก็ช่วยดูแลเด็กกันด้วยตรงนี้ระมัดระวังด้วยแต่ตัวพี่เต้และนครราชสีมาหรือแอร์ฟอร์สทุกทีมที่เคยคุมยืนยันว่าไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคย
เรื่องลีกเรื่องคุยแล้วนะครับเอาเหลืออีกไม่เยอะแล้วที่จะคุยเนี่ยเรื่องทีมชาติบ้างทีมชาติไทยผู้ชายจริงๆก็ล่าสุดได้โค้ชมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะโค้ชคนใหม่โค้ชพักกีวอนก่อนที่จะได้โค้ชพักเข้ามาเนี่ยพี่เต้ชื่อพี่เต้เนี่ยขึ้นมาเต็ม Facebook ไปหมดเลยในกลุ่มวอลเลย์บอลว่าอยากให้พี่เต้มาคุมทีมชายมาจริงๆมันหลายปีแล้วนะครับเอางี้ก่อนจะถามคำถามเดี๋ยวถามสั้นๆก่อนจริงๆแล้วตัวพี่เต้เนี่ยถนัดการคุมทีมชายหรือทีมหญิงมากกว่ากันจริงแล้วผมคุมทีมชายมาก่อนตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ทีมหญิงเนี่ยเพิ่งจะมาคุมเมื่อตอนที่ย้ายกลับมาจากแอร์ฟอร์สไม่ใช่ย้ายยังไงปีนั้น BG ตั้งทีมครั้งแรกนะครับแล้วก็มีผู้เล่นเราตัวหลักทั้งหมดเลย ย้ายออกไปอยู่ทีมอื่นครับเพราะนั้นก็เท่าที่จำได้ก็จะมีปลื้มจิตพรพันธ์ใช่มั้ยฮะตอนนั้นทีมอื่นแต่ว่าเขาไปรวมกันของโคราชก็จะมีหลายคน5คน6คนเนี่ยครับแล้วรุ่งพอไปอยู่ปุ๊บทำให้เราไม่สามารถหาคนนักกีฬามาเล่นได้แล้วก็เราโค้ชช่วงนั้นก็เริ่มอายุเยอะนะครับก็เลยหวยก็มาลงที่ผม ให้มาช่วยทำทีมหญิงหน่อย เพื่อต้องการอยู่รอดในไทยลีกเราจะตกชั้นว่าเราไม่มีตัวเล่นปีนั้นเราก็สามารถที่จะทีมหญิงเต็งตกชั้นเอาขึ้นมาเป็นที่3ได้แอร์ฟอร์สไม่ใช่แอร์ฟอร์สทีมนครราชสีมาอ๋อครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ได้ทำมาตลอดเลยชายหญิงชายหญิงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็มันต้องซ้อมมันเอาเวลาซ้อมต้องแยกกันด้วยใช่ป่ะต้องแยกชายซ้อมเสร็จก่อนหญิงค่อยเข้ามาใช่ต่อกันก็ค่อนข้างแกเกินลิมิตอ่ะบางทีแต่คือเราเต็มที่กับนักกีฬาอยู่แล้วเรานักกีฬาซ้อมเนี่ยเรายืนอยู่แล้วเราไม่เคยนั่งเพราะนั้นชายหญิงเนี่ยถือว่าหนักมากมากอ้าวยังไม่ตอบไม่ตรงคำถามวันนี้ถ้าตอนนี้ถนัดทีมชายหรือทีมหญิงมากกว่าตอนนี้เหรอ ผมว่าได้ทั้งสองเลยอ๋อเหรอแสดงว่าซึมความประสบการณ์ที่เราทำทีมหญิงมันก็ซึมซับขึ้นมาเราก็แต่จริงการจัดการทีมชายกับทีมหญิงทั้งการซ้อมการพูดคุยและเรื่องทัศนคติต่างกันไหมต่างกันต่างกันแท็กติกก็ต่างกันแท็กติกต่างกันความรู้สึกแล้วก็ความเป็นพี่เป็นน้องชายก็หญิงอย่างชายมันก็จะพูดโทษนะหยาบคายได้เยอะหน่อยใช่ไหมแล้วหญิงเราก็จะไปเยอะไม่ได้มากบางการให้ความอบอุ่นชายกับหญิงก็จะต่างกันตัวอย่างคิดยังไงที่เขาอยากให้พี่เต้ไปคุมทีมชาติไทยตั้งแต่ก่อนโค้ชพาร์คจะเข้ามานะเพราะว่าตอนก่อนอันนี้มันเป็นโค้ชยุ่นใช่ไหมครับที่ทำมายาวนานอยากให้ผมไม่ทำใช่คุณไม่รู้ตัวหรอคุณรู้ตัวมาเนี่ยเอาจริงก็รู้อยู่ก็รู้ก็ตอบสิมันสงสัยวันเดือนปีเกิดไม่ดีมั้งทำไมฮะดวงไม่ดีไม่ใช่หรอกคือก็ขอบคุณนะครับที่แฟนคลับเวลาไปเจอก็อยากให้ไปตามทีมชาติบ้างอะไรคือมันมีหลายมิตินะครับทีมชาติเนี่ยมันไม่เกี่ยวแค่ว่าเราเข้าไปทำแล้วทีมจะดีขึ้นหรือยังไงตามที่แฟนคลับมองผู้ใหญ่อาจจะมองไปกว้างกว่านั้นถ้าถามว่าอยากไปทำไหมถ้ามีโอกาสเราก็ทำเต็มที่ชุดไหนก็ได้ชุดเด็กก็ได้ครับชุดไหนก็ได้เราทำเต็มที่แล้วเราใส่เต็มร้อยอยู่แล้วนะครับตามความเห็นของแฟนคลับก็คือขอบคุณแค่นั้นเองในส่วนตรงอื่นก็ไม่ก็โอกาสมาเมื่อไหร่จังหวะมันได้แล้วก็มีการตกลงกันที่มันลงตัวก็พร้อมเสมอครับมันอยู่ที่โอกาสแค่นั้นเองทำฟรีครับได้ครับจริงไหมเนี่ยทำฟรีก็ได้ใช่ไหมโอเคแล้วผมจะตัดเอาไปลงเลยพร้อมทำฟรีนะครับอ้าวแล้วพี่เต้อันนี้ได้พูดในมุมคนนอกนะคุณถือว่าคุณไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสมาคมแล้วกันพูดในฐานะแฟนวอลเลย์คนหนึ่งหรือโค้ชวอลเลย์คนหนึ่งก็ได้อันนี้ถามเป็นมุมมองนะทำไมเวลาโค้ชวอลเลย์บอลทีมชาติทั้งชายทั้งหญิงของไทยจะเปลี่ยนแต่ละทีเนี่ยมันเปลี่ยนยากจังเอาชายก่อนทำไมกว่าจะเปลี่ยนเนี่ยถึงล่วงเลยเวลามายาวนานเป็น10ปีเนี่ยมันก็คือ1เรื่องเกี่ยวงบประมาณด้วยครับเราใช้งบประมาณค่อนข้างสูงสมาคมนะครับมีการส่งแข่งในเอเชียนี่เราจะส่งเป็นแทบจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยเราส่งทุกรุ่นเพราะงบประมาณที่เราส่งค่อนข้างบินนั่งกินอยู่กันฝึกซ้อมเนี่ยเยอะมากเพราะนั้นต่างชาติหนึ่งเนี่ยลำบากแน่นอนใช้ค่าใช้จ่ายสูงสองการจะเปลี่ยนโค้ชในจากคนนี้มาเป็นคนนี้ก็คือมันเป็นพูดยากนะครับวันนี้มันเป็นผลลึกๆนะเท่าที่ได้มันก็หลายอย่างก็คือนิสัยของคนไทยอย่างผมนี่รู้ตัวนะถ้าผมไปทำเป็นเอกสารผมทำไม่เป็นอ๋อได้แต่ acting อย่างเดียวให้ผมไปจัดการบริหารผมทำไม่เป็นแต่ถ้าให้ผมมายืนโฮสต์ทำหน้าที่โฮสต์ผมทำเป็นเพราะฉะนั้นให้ไปคิดเงินคิดบัญชีไว้ครับถ้าคนไทยเรารู้หน้าที่ว่าเราทำอะไรเก่งเนี่ยมันจะมีการ
ผัดเปลี่ยนได้เร็วเขาเรียกว่าจะต้องยอมรับเองอ่ะไปขยายความเองได้ได้ได้โอเคงั้นไม่เอาแล้วรู้สึกลำบากใจเกินโค้ชพาร์คปีกว่าแล้วเป็นไงบ้างพี่เต้กับทีมชาติไทยผู้ชายโค้ชพาร์คก็คือสมาคมก็มีความพยายามที่จะพัฒนาทีมชายนะครับโค้ชพาร์คมาก็คือเป็นโค้ชที่เคยมีประสบการณ์พาเกาหลีไประดับโลกแล้วก็ทราบว่าก็เป็นนักกีฬาระดับตำนานของคุณหนึ่งเหมือนใช่ไหมใช่ใช่ก็ถือว่ามาช่วยสร้างกระแสให้วอลเลย์ชายหลังจากที่ซบเซาไปนานนานมากมาพีแรกก็แชมป์เอวีซีชาเลนจ์เอวีซีชาเลนจ์เลยแต่ว่าผมมองว่าคือโค้ชต่างชาติมาแล้วถ้าข้อมูลนักกีฬาหรือสถานการณ์เลือกตัวนักกีฬาต่างๆเนี่ยกำลังจะถามต่อเนี่ยว่าทำไมทีมชาติไทยผู้ชายถึงเวลาเรียกตัวแต่ละทีเนี่ยมันจะมีสมมุติ14คนเนี่ยมันจะมีกลุ่มนึงที่มาจากทีมเนี่ย6คน7คนเนี่ยทุกรายการเลยเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรทีมชาติทีมชาย1ทีมชายทุกคนที่มีแววหรือมีฝีมือนะครับจะถูกบรรจุเข้าเป็นทหารทหารบกทหารอากาศแล้วก็ทหารเรือครับผมนะครับแต่ว่าทหารเรือเนี่ยจะเน้นไปทางชายหาดจะมีทหารอากาศแล้วก็ทหารบก2ทีมเพราะนั้นการเรียกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเดิมก็จะเป็นกลุ่มทหารก็จะเป็นตัวเด่นที่จะอยู่ในกลุ่มทหารทั้งหมดเลยนะครับส่วนปีกย่อยไปก็จะน้อยมากแต่เอาจริงๆนะพี่เต้เรื่องการเรียกตัวติดทีมชาติเนี่ยคุณก็จะถามหาแต่ตัวที่มันไม่ติดจริงไหมเพราะผมทำงานข่าวมาก่อนผมจะดูสมมติเอาเป็น VNL ก็ได้สนามนี้เรียกคนนี้มาคุณก็จะถามหาคนที่มันหายเพราะอีสนามนึงเขาเปลี่ยนกลับมาให้คุณก็จะถามหาคนที่หายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็มันก็ถ้าผมจะพูดว่าโค้ชเขาชอบใช้ใครเขาก็จะเรียกคนนั้นก็จะคงจะไม่น่าผิดมากนะใครที่เหมาะกับสไตล์โค้ชอย่างถ้าพี่เต้ทำทีมชาติพี่เต้ก็จะมีกลุ่มผู้เล่นที่พี่เต้มั่นใจว่าจะทำให้มีผลการแข่งขันที่ดีแล้วก็คนนี้อยู่ในแท็กติกที่เราสามารถที่จะตอบสนองครับใช่ประมาณนั้นนะโค้ชปาร์คเข้ามาก็ปลุกกระแสได้แหละปลุกกระแสทางการเล่นก็คือทีมชายมันไม่เยอะครับแทคติกหนึ่งคุณต้องเสิร์ฟให้หนักต้องชัวร์ก็ทำลายเกมเสิร์ฟของคู่ต่อสู้เกมรับเสิร์ฟนะครับสองเกมบล็อกคุณไม่สูงแต่คุณต้องดีเฟนซ์ให้ดีครับคือการต้องเซฟบล็อกไม่ให้การตีบอลไปลงในพื้นที่เราไม่ได้ยืนรับปัญหาคือตอนหลังเนี่ยเอวีซีล่าสุดเอาเรื่องตัวผู้เล่นก่อนตัวผู้เล่นเรามีมิติค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะตัวเอาไซฮิตเลอร์เนี่ยหัวเสาเราค่อนข้างปีนี้เราใช้มอสจากมอสจากกิจถนอมน้อยแล้วก็อมรเทพเป็นตัวหลักใช่ไหมใช้มอสจากกิจกับอนุรักษ์อนุรักษ์พันลำใช่คนนึงหนักคนนึงก็จะเป็นเกมรับเราไม่มีมิติตรงนี้เจอปากีเจอซาซักค่อนข้างจะสูงใหญ่แล้วก็บล็อกค่อนข้างจะหนาแน่นทำให้เราพ่ายแพ้แล้วก็ตกรอบแรกไว้การเลือกตัวมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเลือกตัวที่มันดีอยู่แล้วเพราะว่าตัวหลักๆของเราที่ไม่ได้มาก็คืออนุชไปบวชนภาเดชนภาเดชก็เลยภารกิจก็เลยตรงนี้มันเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้จักริดถนอมน้อยนี่เขาก็ยกย่องว่าเป็นตัวแห่งอนาคตคนหนึ่งเหมือนกันพี่เต้มองน้องจักริดไงจักริดนี่แข็งแรงแล้วก็มีลูกบูนะครับแต่ว่าลูกบุญยังไม่มีการตีบอลโอเฮดเนี่ยมันไม่ใช่หนักอย่างเดียวเลยเพราะเราไม่ได้ผู้เล่น2เมตรกว่าที่จะตีใช้ความหนักไปวัดกับเขาได้เพราะนั้นเราจะต้องออกลูกบุญเยอะๆหนึ่งจังหวะบอลเข้าจุดแล้วตัวเซตแยกบล็อกได้โอเคเราบูได้แต่อะไรที่บล็อกเขาสมบูรณ์เนี่ยเราต้องออกบุญแล้วตัดมีป้ายมีทัดบล็อกมีเปิดบล็อกมีเขาใส่บล็อกเพื่อที่กลับมาเล่นใหม่เลยเงี้ยแต่ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับประสบการณ์น้องด้วยแต่ยังพัฒนาได้ใช่ไหมจะกินขึ้นมาปีแรกแต่ถ้าเซนยังไม่ถึงก็ต้องใช้การฝึกบ่อยแสดงว่าโค้ชต้องช่วยเยอะเลยใช่ไหมถ้าจะพัฒนาโค้ชจะต้องเข้าไปหาเขาเลยต้องเดินเข้าไปหาสอนเขาให้เขาทำเลยว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็ฝากคนยุทธชัยดูแลต่อด้วยนักกีฬาบางคนเนี่ยเราแค่บอกออกแบบฝึกเนี่ยเขาจะเก่งขึ้นทุกวันแต่บางคนเนี่ยต้องเข้าไปจี้แล้วก็สอนเทคนิคอะไรหลายๆอย่างในตัวเลยถ้าจะให้เขาอยู่ในแนวทางที่มันควรจะเป็นนะใช่คำถามเกือบจะท้ายๆแล้วพี่เต้วันนี้ที่เราอัดเทปกันอยู่เนี่ยคุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่าอัดมาตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งของวันที่14นะครับ14มิถุนายนซึ่งเดี๋ยวเทปเราจะออนแอร์วันศุกร์ที่21ครับนะครับเราเหลือเกม VNL ขอพูดถึงทีมหญิงบ้างนะครับทีมหญิงใน VNL ปีนี้เนี่ยยังไงเราก็เข้ารอบ8อยู่แล้วเพราะเราเป็นเจ้าภาพนะครับเรายังเหลือเกมอีก3นัดนะครับเจอกับทีมชาติเอ๊ะ2นัดสิครับเหลือกับเจอกับโปแลนด์แล้วก็ปิดท้ายด้วยการเจอกับเยอรมันฟันธงเลยหลังจากเห็นฟอร์มของทีมในปีนี้อีก2นัดเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเทปมันออนเนี่ยผลมันจะจบแล้วพี่เต้จะได้รู้ว่าแม่นหรือเปล่าโปแลนด์ผมว่าน่าจะยากเราขอสักเซตหนึ่งถือว่าประสบความสำเร็จแต่ปีที่แล้วเราไปคว่ำเขาที่ลอสเลยนะเขาเกือบไม่ได้ไปโอลิมปิกนะเขาจะอาฆาตเรามากนะถ้าเขาไม่ได้ไปที่บ้านเขาเนี่ยเราต้องขอให้ได้สักเซตนะครับแต่ว่าเยอรมันนี่น่าจะชนะได้เมื่อวานเจอกับบัลแกเรียได้ดูไหม
เมื่อวานเจอกับอินเดียมันก็ถือว่าเป็นเกมเรามาสูสีกับทุกทีมแล้วนะตอนนี้เอาจริงๆนะที่เราเคยคมๆอ่ะพี่เต้ปีนี้ต้องยอมรับจริงๆนะเจอเยอรมันว่าไงได้มั้ยตัวผมว่าน่าจะได้แต่เหนื่อยๆหน่อยนิดนึงอาจจะมี 3-1 หรือ 3-2 แล้วถ้าไปถึงรอบ8คู่แข่งของเราไม่น่าหนีบราซิลกับโปแลนด์ยากมั้ยโปแลนด์ค่อนข้างจะยากแต่ว่าเราก็มีกองเชียร์เสียงเชียร์เพราะว่าทุกทีมที่เข้ามาในเมืองไทยนี่ก็จาก10ก็ต้องเหลือ7หรือ8เลยโดนกองเชียร์เราคุมอย่างของเราเนี่ยถ้าประสิทธิภาพ7เราอาจจะขึ้นมาถึง9ก็ได้เจอกองเชียร์กระตุ้นขึ้นมาก็ไม่แน่ครับมีโอกาสเหมือนกันเพียงแต่ว่าทีมงานต้องพร้อมกว่านี้ครับใครครับทีมงานเลยทีมงานอ๋อไม่ก็ทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดนะครับทีมงานทั้งหมดทั้งกองเชียร์ทั้งตัวนักกีฬาตัวนักกีฬาทุกคนต้องบรรยากาศบางอย่างมันก็พอเป็นกำลังใจเป็นการเล่าได้ใช่ไหมก็มีโอกาสได้เอ้าก่อนจะจากการพี่เต้จัดทีมให้ผมหน่อยเป็นทีมในฝันที่พี่เต้เคยคุมซ้อมแล้วก็คุมแข่งขันในรายการต่างๆมาให้ผมจัดให้ผมหน่อย6ตำแหน่งไม่ว่าจะร่วมงานกันที่ทีมชาติหรือว่าในสโมสรไหนก็ได้เอาผู้ชายแล้วกันผู้หญิงไม่เป็นไรเพราะพี่เต้ดูเหมือนว่าจะไอ้นั่นกับทีมชายมากกว่าทีมเดียวใช่ไหมทีมเดียวพอทีมเดียวมือเซตก่อนมือเซตมาก่อนมือเซตที่เคยร่วมแล้วเป็นโค้ชเอาที่เป็นคือคุณเคยโค้ชดีกว่าทีมในฝันทีมยอดเยี่ยมที่คุณเคยโค้ชชิ่งให้ okay. ที่คุณเคยคุมทีมลงแข่งข้างสนามถ้ามือเซต10ปีหลังเนี่ยผมก็มีสราจิตที่ทำหน้าที่ค่อนข้างจะได้ดีครับนะครับในส่วนของลิเบโร่ตอนนี้ชั่วโมงนี้ก็ต้องธนภัทรเจริญสุขบาสนี่คือทีมของคุณนะครับดีแต่ดีแต่คุณเอาทีมอื่นมาผสมได้นะไม่ต้องโคราชอย่างเดียวนะครับอันนี้คือดีบาสที่เขาการันตีแล้วลิเบโร่บ้าอะไรเป็นรับรางวัลยอดเยี่ยม4ปี5ปีติดนะครับเออไม่มีใครมาไอ้นี่เขาแย่งตำแหน่งก็ได้จริงนะแล้วก็หัวสาว2คนเราสองคนก็จะเป็นแนบอยู่แล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วชัยทัพพิเศษครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นสุภชัยจิตจำรูนสีภูมิแพทแพทแพทไอ้เคยโค้ชให้พี่แพทเหรอก็ช่วงที่คนโพสผมโค้ชเขาก็ยังเล่นอยู่อ๋อเหรอเขาว่าตีวัวจะล้มได้ก็มีบู๊หุ่นนะครับมีบู๊มีพี่แพทเนี่ยไม่เคยมีคนเล่าผมฟังว่ามันแข่งรายการไหนสักรายการนึงในเมืองไทยเขาตีลูกจาก3เมตรลูกตกพื้นกระดอนไปถึงเขาเรียกว่าอะไรข้างบนเนี่ยหลังคาจริงไหมจริงจริงหนักจริงช่วงฟิตหนักจริงแล้วช่วงที่เพิ่งสร้างอะหนักไหมช่วงไหนนะเพิ่งสร้างขอเพิ่งสร้างก็หนักตลอดหนักอยู่ใช่ไหมอ้าวแล้วตัวหลังใครตัวหลังก็จะเป็นจิรายุรักษาแก้วอ๋อในร่วมงานกันที่แอร์ฟอร์สทั้งแอร์ฟอร์สทั้งทีมชาติเลยอ่ะบอลเร็วสองคนเร็วสองคนก็ตอนนี้ต้องให้ถ้าใครเคยเห็นสุภชัยจิตจำรูนพี่ยาวตอนนี้ครบเครื่องล่าสุดไปเป็นผู้บรรยายอยู่ไทยลีกใช่ครบเครื่องเพราะว่าบอลสีจังหวะได้เร็วจังหวะช้าจังหวะออกซ้ายออกขวาจังหวะฝืนหยอดแล้วก็มีครบเครื่องแล้วก็การไล่บล็อกการวิเคราะห์เกมเนี่ยครบเครื่องมากก็แสดงว่าทีมพี่เต้มีสุภชัย2คนแต่เขียนคนละอย่างนะสอเสือกับสอสลานะใช่ใช่อีกคนนึงบอลเร็วคนสุดท้ายคนนึงก็มันก็ต้องยามีนเลยยามีนนะใช่จนตอนนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งนะเป็นโควต้าต่างชาติของไทยลีกเอาไปแพ้เป็นต่างชาติได้นะน่าเสียดายที่พี่เต้ออกไปก่อนไม่ได้ร่วมงานกันใน2ปีหลังนี่ไงอ๋อแต่ว่าก็ได้ร่วมเอฟอร์ตอยู่แล้วมาอันนี้ทีมยอดเยี่ยมของพี่เต้เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นกราฟิกให้โดยที่มีโค้ชเต้เป็นโค้ชชุดนี้โทษนะถ้าพีคพร้อมกันทุกคนเอเชียนเกมถึงเหรียญไหมเอเชียนเกมถ้าอยู่ในวัยใกล้กันทุกคนตอนนี้ทุกคนอายุ27 28หมดเนี่ยถึงเหรียญไหมชุดนี้เคยได้ที่4นะอ๋อเหรอใช่แต่ว่ามันจะมีธนภัทรที่ไม่ทันไงธนภัทรไม่ทันแล้วก็ยามีไม่ทันสุภชัย2คนหยุดเล่นไปก่อนแต่ชุดนั้นก็จะมีแขกมีแขกมีลิเบโร่นะครับก็ได้ดับ4เช่นเกมที่กวางโจครับก็เป็นปีที่สร้างความประทับใจมากวอลเลย์บอลชายไทยตอนนั้นนี่ก็ผู้เล่นหลายคนก็หน้าตาดีด้วยใช่ก็ฮอตกันไปเลยนะโอเคนี่ก็คือทีมยอดเยี่ยมของพี่เต้นะครับสุดท้ายแล้วจริงๆพี่เต้ผมให้พี่เต้ฝากอะไรกับน้องๆเยาวชนแล้วกันที่เขาชื่นชอบในกีฬาวอลเลย์บอลหรือกีฬาอื่นก็ได้แล้วโตขึ้นมาอยากเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างเชิญเลยเราต้องปลูกฝังให้รักกีฬาก่อนครับพอเรารักกีฬาเนี่ยแล้วพอเราลองเล่นดูถ้าเรามีแววหรือมีสัญญาณในการเป็นนักกีฬาที่ดีที่เก่งได้เนี่ยนะเราตั้งเป้าว่าเราจะเล่นลีกอาชีพโดยเฉพาะเราจะให้กีฬาสามารถเลี้ยงชีพเราได้จนตลอดชีพเนี่ยมันก็ต้อง
ไปถึงระดับเล่นเหมือนกับเจ็ดเซียนทีมหญิงนะครับหรือบุ๋มบิ๋มอะไรที่ไปเล่นต่างประเทศได้เงินเป็นก้อนขนาดนั้นก็มันต้องทุ่มเทเพราะนั้นในการฝึกซ้อมเนี่ยมันมีเยอะโดยเฉพาะ mindset ของนักกีฬาวินัยต้องมี mindset ที่ดีก็คือหนึ่งระเบียบวินัยแล้วก็อดทนให้สุดเลยแล้วก็บางจังหวะมันต้องอดกั้นอะไรที่แสดงออกไม่ได้ก็ต้องไม่แสดงออกครับนะครับแต่ในปัจจุบันที่สุดก็คือสำคัญก็คือสิ่งเล้าต่างๆสิ่งเล้าบางคนมีแววแต่พอมีแม่ที่แบบช่วงมปลายนี่โอ้โหเป็นเทพเลยพี่เต้ดูแล้วยังไงก็เตือนแต่โตแต่ว่ามาตกมาตายมีไหมมีเยอะมากเยอะมากเลยครับเจอสิ่งเล้าเอาแค่วันเล่นเลยนะก็เยอะมากเลยใช่ไหมถ้าผู้หญิงก็ไปมีแฟนมีแฟนเที่ยวกลางคืนผู้ชายก็มีแฟนชายก็มีเที่ยวกลางคืนการพนันตอนนี้ก็มีการพนันกับยาเสพติดยาเสพติดด้วยในส่วนที่ทำลายไม่ให้เราถึงจุดสุดยอดที่เราตั้งไว้ก็คือในสื่อโซเชียลเนี่ยทำลายมากเพราะบางคนเนี่ยหนึ่งพักผ่อนไม่เพียงพอสายตาซ้อมหนักเกี่ยวสายตาแล้วก็เกี่ยวการบาดเจ็บเพราะเวลาคุณเล่นคุณก็เล่นในบนเตียงบนห้องนอนที่มืดใช่แล้วก็มันจะมาทำให้นักกีฬาบาดเจ็บด้วยซ้อมหนักแล้วพักผ่อนไม่เพียงพอเจ็บแน่นอนเพราะเจ็บเราไม่สามารถที่จะไปถึงจุดสุดยอดผมถึงว่าในโค้ชหลายคนที่อยู่ในระดับมัธยมปลายที่ลูกศิษย์เขากินนอนเขานี่สามทุ่มเขาเก็บโทรศัพท์แล้วนะครับพี่เจทุกวันนี้ก็ยังเอามาใช้กันอยู่นะใช่แม้ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนมาบางทีแทบไม่ได้ใช้เลยทีมที่ประสบความสำเร็จในเมืองไทยแล้วเนี่ยทีมระดับเยาวชนต้องอดทนจริงๆสำหรับน้องนักกีฬาต้องอดทนอดกั้นด้วยต้องยอมเสียสละช่วงวัยรุ่นน่ะชีวิตวัยรุ่นน่ะต้องเสียเพื่อสบายในวันข้างหน้าใช่เพื่อสบายก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วคิดว่าน่าจะเลี้ยงตัวเองได้ด้วยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยกระแสเกี่ยวกับการกีฬาทั้งวอลเลย์บอลทั้งฟุตบอลทั้งอะไรก็มาช่วงใครยาวดีทางนี้ก็ได้ความสนใจจะเปิดอะคาเดมี่หรืออะไรในการสอนวอลเลย์บอลเด็กไหมเปิดอะคาเดมี่มันเปิดไม่ได้เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยโรงเรียนแต่โรงเรียนเขาสอนอยู่แล้วไม่เหมือนว่าพี่เต้กับเปิดส่วนตัวเองใครอยากมาเรียนบอลเล่กับพี่เต้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าถึงจุดนั้นถ้ามีสนามแล้วก็อ๋อต้องมีสนามก่อนแล้วต้องมีสนามเช่าก็ได้เช่าจะไม่คุ้มเอาเออนะครับประมาณนี้นะพี่เต้นะเทปแรกโอ้โหคุยกันมองมันมากขอบคุณมากมากดีครับขอบคุณมากมากที่ให้เกียรติแล้วก็สละเวลามาครับนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับทีเทวันสตอมนานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับนี่ก็คือทีเทวันสตอมนานนะครับในเทปแรกของเรานะครับที่ทำการพูดคุยกับโคชเต้เผด็จศึกวรรณโชตนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบรายการแบบนี้รายการคุยฮาร์ดคอร์กับคนในวงการวอลเลย์บอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกด Subscribe ช่องวอลเลย์บอลของเราเอาไว้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าครับพลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะไปพูดคุยกับวรุษวิเศษสิงห์ครับอดีตมือเซตทีมชาติไทยแล้วก็ปัจจุบันผันตัวเป็นผู้บรรยายครับไปพูดถึงผลงานของสาวไทยแล้วก็ภาพรวมของการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก2024ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับโดยเฉพาะรอบไฟนอลที่ประเทศไทยครับจะดุเดือดเผ็ดมันแค่ไหนพบกันครับในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับธีรวัตรซัดตำนานสนับสนุนโดย Scuff Volleyball ศูนย์รวมรองเท้าวอลเลย์บอลตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากมิซูโน่และ Asics พร้อมติดตามรองเท้ารุ่นใหม่ของแท้ราคาดีได้ก่อนใครที่เพจ Scuff Volleyball